ชนาทิพย์อีกคือ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 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จัดเต็มให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับไม่ใช่ข่าวคราวนะมันเป็นอันนั้นของคราวเนาะแต่ข่าวคราวเนาะข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเจชนาทิพย์นะครับก็จัดเต็มมาเลยนะครับจัดเต็มเกี่ยวกับข่าวของเจชนาทิพย์มาเต็มเลยนะท่านผู้ชมก็มาจัดใส่ผ่านให้ท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็มาดูข่าวแรกกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็เมสซี่เจนะครับเผยนะครับไอดอลนะครับในดวงใจ3คนนะครับถ้ามีโอกาสอยากเขียนจดหมายถึงพวกเขานะฮะไอเปิดเผยถึงไอดอลนะฮะไอดอลของเจชนาทิพย์นะครับหลังจากที่มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นครับนามว่าฮิโตมินะครับและเด็กน้อยชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเรียวยุมะนะฮะร่วมกันเขียนจดหมายถึงนักเตะที่ตัวเองชื่นชอบอย่างเมสซี่เจที่จริงเจอยากให้เรียกเป็นชนาทิพย์เนาะชนาทิพย์สงกระสินนะฮะเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยของสโมสรนกเขาแมวเมืองเหนือนะครับคอนซาโดเร่ซัปโปโรทีมในศึกเจลีกวันนะครับผมล่าสุดนะครับเจชนาทิพย์สงกระสินเปิดเผยว่าถ้ากลับกันให้ผมไปเขียนจดหมายถึงใครก็ได้3คนที่ชื่นชอบจะเขียนถึง3คนโดยคนแรกคือลีโอเนลเมสซี่นะครับผมพูดมาตลอดว่าเขาคือไอดอลของผมเขาเป็นนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งในสายตาของผมจริงๆเขาตัวเล็กคล่องแคล่วเทคนิคดีเพอร์เฟกต์มากผมดูเขาเล่นมาโดยตลอดนี่ก็เพิ่งยิงฟรีคิกสุดสวยใส่ลิเวอร์พูลนะฮะไปด้วยแต่แฟนหงแดงนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับปีนี้ไม่ง่ายนะครับไปลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเอานะฮะหรือไม่ถ้าโชคร้ายทีมของพวกคุณปีนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วสุดยอดแล้วไม่ต้องเสียใจครับนะครับเจชนาทิพย์ก็ให้กำลังใจสาวกเหล่าสาวกเด็กหงนะฮะผมไม่ใช่สาวกเด็กหงนะฮะไม่ใช่สาวกเด็กหงนะผมแมนยูฟอร์มกากยังไงก็กากอย่างนั้นอยู่นะฮะตอนนี้นะครับแฟนผมแฟนแมนยูนะไอ้สัตว์เอ้ยเล่นบอลกากยังไงก็กากนะยังไม่เป็นทรงนะฮะตอนนี้ฮะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ฤดูกาลหน้าแล้วกันนะฟอร์มลิเวอร์พูลดีกว่าเยอะเลยฮะนะฮะโอเคครับก็คนที่2นะครับเจก็เปิดเผยว่าคนที่2นะครับก็คือดิเอโก้มาราโดน่านะครับผมอยากเขียนหาเขาเขาเป็นอีกคนที่ตัวเล็กเล่นฟุตบอลเก่งกาจมากเป็นเทพพระเจ้าลูกหนังที่สำคัญเขาทำให้ผมมีวันนี้เพราะอะไรเหรอพ่อผมมีเขาเป็นไอดอลนะฮะแล้วก็เลยพยายามเคี่ยวเข็นผมฝึกหนักมากเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนจนทำให้ผมหลงไหลในกีฬาฟุตบอลครับนี่ครับไอดอลคนที่2ของเจชนาทิพย์สงกรสินนั่นเองนะครับคนสุดท้ายนะครับก็เป็นซากาโมโตะเทปเป้นะครับซากาโมโตะเทปเป้นี่เป็นตัวการ์ตูนนะท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเป็นโอตาคุพวกอนิเมะหนังสือพวกการ์ตูนนะฮะก็เป็นซากาโมโตะนะครับซากาโมโตะเทปเป้นะครับคนนี้นะครับอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนะครับเป็นตัวการ์ตูนจากการ์ตูนชื่อเรื่องว่าแฟนตาซิสต้านะครับผมแฟนตาซิสต้านะครับผมชอบเขามากเขาเหมือนผมทุกอย่างจริงๆคืออ่านแล้วมันใช่เลยตัวเล็กเหมือนกันโดนครอบครัวจับเทรนหนักเข้มงวดมากใช้เบอร์18เหมือนกันอีกโอ้โหมันเหมือนตัวละครที่โอ้เหมือนสร้างมาเพื่อเจชนาทิพย์เลยครับกระตุ้นเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับเล่นต่างแดนด้วยนะครับเลยอยากเขียนจดหมายถึงเขาหน่อยครับเมสซี่เจกล่าวทิ้งท้ายไว้นะฮะเนี่ยครับก็3ไอดอลนะครับก็มีลีโอเอลเมสซี่นะครับก็ไอดอลคนแรกนะครับที่อยากเขียนจดหมายถึงนะครับเจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์แล้วก็คนที่2ก็เดียโก้มาราโดน่านะครับถ้ายุคก่อนนั้นมี VAR นะครับ
อาร์เจนตินาอาจจะไม่ได้แชมป์นะฮะเอามือปัดเอามือปัดนะฮะดีโก้มาลาโดน่านะฮะแล้วคนที่3มันก็เป็นตัวไอดอลในจินตนาการก็คือว่าซากาโมโตะเทเป้นะครับแต่ดีอย่างหนึ่งนะพวกหนังกับพวกการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าสร้างมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอ่ะพวกกีฬาต่างๆอ่ะแสลมดังอะไรเงี้ยไอ้มีเทนนิสก็มีนะผมเคยเห็นนะมีฟุตบอลโอ้ฟุตบอลนี่เห็นบ่อยแล้วก็มีมวยก็มีมวยอ่ะมวยอะไรวะที่เคยดูที่หมัดอะไรไม่รู้หมัดอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นการ์ตูนกีฬามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยคือแนวการ์ตูนแนวทางหรือว่าแนวละครบ้านเขาจะมุ่งเน้นให้มีความมุ่งมั่นมีวินัยแล้วก็มุ่งมั่นมุ่งมันอะฝ่าฝันเพียรพยายามพูดไม่ชัดละฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันอุปสรรคไปนะฮะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อที่จะให้บรรลุเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่เหมือนบ้านเราละครนั้นว่าตบผัวตบแย่งผัวเว้ยตบแย่งผัวหาสามีรวยเฮ้ยเฮ้ยนะก็แล้วแนวนั้นนะตบแย่งผัวแย่งสามีอะไรวะนะหาแฟนรวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเด็กนะฮะก็ทำให้สังคมมันเป็นอย่างนี้ไปนะฮะนะฮะก็ช่วยรณรงค์ครับต้องสร้างครับวงการเขาเรียกว่าวงการหนังไทยละครไทยต้องสร้างหนังที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับสร้างสรรค์นะสร้างให้คนรู้จักทำมาหากินยังสร้างหนังที่สร้างอะไรนะเหมือนหนังเกาหลีพวกหนังเกาหลีหรือญี่ปุ่นอะที่มันสร้างหนังมาจากอะไรเขาเรียกว่าจากความลำบากอย่างนี้อย่างโอชินหรือว่าหนังหลายๆหนังเกาหลีก็มีแบบว่าแนวอะไรนะสร้างธุรกิจอะไรเงี้ยบากบั่นธุรกิจอะไรมันก็มีหลายแนวนะที่สร้างความมุ่งมั่นให้อะไรนะให้สังคมแบบว่าสร้างสรรค์สังคมอะไรมาโอ้อันนั้นเพิ่งเจอแล้วจังวันนี้มาถึงข่าวเจชนาทิพย์ต่อฮะท่านผู้ชมอันแอนจบไปละข่าวแรกนะฮะข่าวที่สองนะครับโอ้ยเดี๋ยวตะคิวกินบ้าไหมขอไปนะตะคิวกินนั่งขัดสมาธิแล้วตะคิวกินโอ้ความฟิตไม่ถึงอะโอ้ยตะคิวกินขอไปฮะข่าวที่สองเลยฮะดูแม่งเสียเวลาข่าวที่สองนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นชนะทิพย์ครับนำชัยนะครับซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนโกเบ2ประตูต่อ1ทะยานรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนนะฮะตารางคะแนนเจลีกนะลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเมสซิเจแล้วต้องชนะทิพย์นะครับชนะทิพย์สงกรสินครับเดี๋ยวนะตะคิวกินชนะทิพย์สงกรสินนะครับตัวดาวเตะทีมชาติไทยนะครับลงสนามช่วยให้นกเข้าแมวเมืองเหนือนะครับคอนซาโดเร่ซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะวิโซโกเบไปได้2ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลเมจิยาสุดะเจลิก1นะครับนัดที่10นะครับของฤดูกาลซัปโปโรโดมนะครับเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเกมนี้นะครับมิไฮโลเปโตรวิชนะครับมิไฮโลไม่ใช่ไฮโลที่แบบว่าแทงสูงต่ำนะฮะอันนั้นคนละเรื่องนะฮะก็มิไฮโลเปโตรวิชนะครับกุนซือชาวเซอร์เบียนะครับยังคงใช้ชนาทิพย์นะครับได้ลงสนามเป็นแนวรุกอย่างต่อเนื่องประสานงานร่วมกับมูซาชิซูซูกิและทาคุมะอาราโนะนะครับส่วนฝั่งวิโซโกเบนะครับไม่มีชื่อของอันเดรสอินเนสตานะครับและลูคัสโพโดสกี้นะครับแต่ถ้าว่าทรงดาวิดบีย่าดาบิดนะฮะดาบิดบีย่านะครับดาวยิงแชมป์โลกดาวยิงแชมป์โลกนะครับลงสนามเป็นตัวจริงครับที่มีท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าดาบิดบีย่าเป็นใครครับดาบิดบีย่านี่เมื่อก่อนฮอตอยู่นะดังอยู่นะเล่นให้กับบาร์เซโลนาแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ย้ายไปเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษของอะไรนะแมนซิตี้อ่ะเคยไปเล่นอยู่นะครับไปเล่นก็ภายในจอนช่วงท้ายบั้นปลายชีวิตก็ไปเล่นหลายทีมเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเล่นให้ถ้าจะไม่ผิดบาเลนเซียก่อนมั้งน่าจะเล่นให้บาเลนเซียก่อนแล้วก็ย้ายไปบาร์เซโลนาถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำเกิดมาจากบาเลนเซียนี่แหละถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ใส่เสื้อสีเสื้อเลือดหมูของบาร์เซโลนาแล้วก็ย้ายไปแมนซิตี้อะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปดูประวัติเดี๋ยวผมค่อยไปดูบอร์ดกันอีกทีนะเคยเป็นทีมชาติสเปนนะเคยได้แชมป์ด้วยแชมป์โลกแชมป์ฟุตบอลโลกด้วยร่วมกับตอเรสอะไรก็ว่าไปนะฮะ
ดาวิดบีย่านะครับใครไม่รู้จักนี่ก็เอาเฉยแล้วฮะเฉยละอันนั้นเฉยตกยุคไปแล้วฮะก็เกมนี้นะครับฝั่งซัปโปโรนะเป็นฝ่ายที่บุกหนักนะครับแต่ทว่าครึ่งแรกนะครับยังไม่สามารถทำประตูได้จนครึ่งหลังนาทีที่62นะซัปโปโรก็มาโดนจุดโทษแล้วก็เป็นบีย่านะครับสังหารไปสังหารไม่พลาดนะครับแต่ซงยุนนะครับก็เกือบเซฟได้นะยิงเลียดไปทางฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายมือนะแต่เกือบเซฟได้นะแต่ก็เข้าประตูไปได้นะครับออกนำไปก่อนนะครับแล้วแต่หลังจากนั้นนะครับซัปโปโรก็มาทำประตูไล่ถลุงแซงนะครับ2ประตูรวดจากเรซุเกะชินโดนะครับนาทีที่69 68นะครับแล้วก็มูซาชิซูซูกินะครับนาทีที่75นะครับทำให้พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะโกเบไปได้2-1พร้อมกับทะยานขึ้นไปอยู่รั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับผมก็มี18คะแนนจาก10นัดนะฮะ18คะแนนจาก10นัด นะครับส่วนโกเบก็ตกไปอยู่อันดับที่13นะครับมี10คะแนนนะครับจาก10นัดเท่านั้นนะฮะโอเคครับสำหรับข่าวต่อมานะฮะท่านผู้ชมก็เป็นเจชนาทิพย์ผมก็คัดมาเฉพาะไอ้คลิปนี้ก็คัดมาเฉพาะของเจชนาทิพย์นะฮะท่านผู้ชมอันนี้ผมต้องพูดแนวไม่ใช่ไรอ่านข่าวแบบว่าอ่านข่าวตรงๆนะอ่านแบบว่าอ่านฉะฉานชัดถ้อยชัดคำเทคหลายคัดอะไรเงี้ยคืออ่านแล้วก็ต้องใส่ความเห็นไปด้วยคือ YouTube มันส้นตีนะคือถ้าผมถ้าอ่านแบบเล่าเรื่องอ่ะคือเขาจะปิดสร้างรายได้เอาพวกก็ถือว่าเอารายได้ไว้จ่ายค่าเน็ตค่าอัพโหลดอะไรเงี้ยเนาะมันเราก็มีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเนาะค่าเน็ตค่าอะไรก็ว่าไปเนาะเราก็เป็นเอารายได้อย่างเงี้ยนะเพราะมันบอกว่าช่องของพวกเราอะช่อง Casey Reality TV อะออกแนวผลิตข่าวอะเมื่อก่อนนี้ผมจะผลิตคลิปนึง 2-3 นาทีตอนนึงข่าวเงี้ยวันละ10กว่า50คลิป10คลิปอย่างเงี้ยมันบอกว่าผลิตเยอะเกินไปมันรู้สึกด้อยคุณภาพไปหน่อยอย่างเงี้ยต้องแบบว่าบอกเล่าข่าวอ่านข่าวคือพวกข่าวทั่วไปหรือว่าอะไรข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเงี้ยคือ YouTube มองไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะมันเป็นเหมือนข้อเท็จจริงทั่วไปที่ทุกคนสามารถรู้ได้อะไรเงี้ยแล้วคือแต่เราต้องใส่ความเห็นนะความเห็นตัวตนของช่องของอะไรไปอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้แบบว่าเกิดความแตกต่างอะไรเงี้ยว่ามันไม่เหมือนกันอะแต่ว่าถ้าไปข้อเท็จจริงที่มันซ้ำๆกันทุกคนก็ทำเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ายังไงมันจะซ้ำอะมันบอกว่าเนื้อหาจะผลิตจำนวนมากแล้วซ้ำกันอะในเหตุผลที่มันปิดรายได้ผมอะเดี๋ยววันที่12อ่ะเดี๋ยวมันจะให้สมัครใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวเราก็ไปสมัครแล้วก็เราต้องรออีก30วันนะอีก30วันนี่ถึงจะได้เปิดสร้างรายได้ได้นะนะอันนี้ก็ต้องพูดออกแนวแบบว่าใส่อารมณ์ตัวเองบ้างใส่แพชชั่นเขาเรียกใส่แพชชั่นตัวเองนะใส่แพชชั่นเข้าไปนะต้องชนะที่มีคือชนะที่มีคืออะไรประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับต้องใส่แพชชั่นเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในข่าวนะฮะว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปนะเอามาข่าวต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะพามยาวหน่อยนะคลิปนี้พามยาวนะก็เป็นอะไรนะประวัติศาสตร์นะครับสโมสรครับชนะที่เปิดใจนะครับช่วยซัปโปโรเก็บชัยเกมลีก4นัดติดนะฮะอันนี้เฮ้ยเป็นประวัติศาสตร์เลย4นัดติดชนะ4นัดติดนี่เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรมากนะก็ให้สัมภาษณ์นะเจ้าเจชนาทิพย์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่านะฮะชนาทิพย์สงกระสินนะครับเดี๋ยวนะชนาทิพย์สงกระสินนะครับกองกลางครับทีมชาติไทยของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับยอมรับว่านะครับแฟนเพื่อนร่วมทีมนะครับพร้อมใจกันพัฒนาฝีเท้าของตัวเองทำให้ทีมมีผลงานที่ดีเก็บชัยชนะได้4นัดติดต่อกันในลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดนะฮะก็คอนซาโดเรซัปโปโรนะครับแซงเอาชนะวิโซโกเบ2-1ในศึกเจลีกนัดที่10นะครับของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทำให้พวกเขานะครับเก็บเพิ่ม18คะแนนอันนี้เราก็รายงานไปแล้วเนาะข้อมูลเนี้ยเห็นไหมข้อมูลมันเป็นข้อเท็จจริงมันเหมือนกันไงมันซ้ำกันอ่ะคือถ้าผู้คนก็รายงานแบบเนี้ยมันก็แบบว่าซ้ำๆกันอ่ะผมต้องมีอารมณ์ acting ต้องมาเปิดหน้าถึงจะใส่หน้ากากแต่ก็ต้องเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่หน้าใส่อากาศต้องแสดงเป็นตัวตนบุคคลอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไอช่องที่มันเล่าเรื่องอ่ะแบบว่า
ช่องเล่าเรื่องอะไรเงี้ยมันจะเริ่มโดนปิดสร้างรายได้ไงไอ้ถ้ายิ่งไอ้พวกไปภาคเอาพวกซีนหนังมาภาคอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยเจอหนักท่านแบบว่าไม่ไปร่วมกับงานกับ YouTube แล้วก็ต้องเขาเริ่มมีโคอะไรกันอะแบบว่าเออแบ่งรายได้อะไรกันอย่างงั้นอะเออแต่เราแบบว่าถ้าเอาข้อเท็จจริงทั่วไปแล้วก็มาเล่าแล้วก็เราก็วิเคราะห์เองเนาะวิเคราะห์ตามสไตล์ของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นฮะถึงไหนนะเออ18คะแนนเนาะรั้งอันดับที่5นะฮะอันดับที่5ของตารางคะแนนนะฮะนอกจากอย่างนี้นะครับยังทำสถิติเก็บชัยชนะนะครับเป็นเกมที่4ติดต่อกันนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะฮะ4นัดติดนะฮะชนะ4นัดติดก็เป็นประวัติศาสตร์สโมสรนะครับ ก็ชนะทิพย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะก็เกมนี้นะครับ ทำเสียงชนะทิพย์เสียงล่อๆนะ เกมนี้เรามีโอกาสค่อนข้างเยอะสุดท้ายฟุตบอลมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดจนเราโดนนำก่อนและได้ประตูตีเสมอจนแซงชนะเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆอีกเกมหนึ่งแต่เราก็ชนะเราเล่นรับเยอะขึ้นเราเล่นเพื่อทีมอยากชนะในทุกเกมต้องทำงานหนักเพื่อตำแหน่งของเราพยายามทำโค้ชบอกทำทุกอย่างที่โค้ชบอกประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นนะครับเจชนาทิพย์สงกรสินนะครับก็พูดถึงการเก็บชัยชนะ4นัดติดต่อกันในลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อย่างนี้นะนักฟุตบอลที่นี่มีนักฟุตบอลที่นี่ในทุกๆเกมรู้ว่ายากทุกคนพยายามพัฒนาตัวเองโค้ชพยายามบอกเสมอว่าฟุตบอลมันขึ้นเร็วมันก็ลงเร็วทุกคนพยายามทำงานหนักในทุกๆนัดเพื่อผลงานทีมให้ออกมาดีก็ประมาณนี้นะครับเจชนาทิพย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้นะครับสำหรับคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับก็มีโปรแกรมลงเล่นนะครับลงเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยลูวานคัพนะครับเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสนะครับอ้าวเจอกับทีมอุ้มอีกแล้วในวันพุธที่8นะครับพุธที่8พฤษภาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณพรุ่งนี้วันจันทร์อังคารพุธเนาะก็ประมาณ 2-3 วันนี้แหละฮะท่านผู้ชมก่อนกลับมาลงเล่นในลีกนะครับบุกไปเยือนมัตสึมุโตะนะครับยามากะนะครับนี่น่าจะเป็นน้องใหม่นะน้องใหม่ของเจลีกนะในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวน้ำลายไหลพูดแล้วน้ำลายไหลไปทั้งเลยต้องขอไปวันนี้บ้าๆบวๆหน่อยนะเมาทุเรียนนะเมาทุเรียนกินทุเรียนเยอะไปหน่อยวันนี้โอเคครับก็จบไปแล้วครับข่าวที่ผ่านมาแล้วก็ข่าวต่อมานะครับสำหรับข่าวต่อมาก็เจชนาทิพย์ชนาทิพย์อีกคือนะครับผมได้ยินบ่อยมากเวลาผู้บรรยายชาวญี่ปุ่นอะที่ภาคฟุตบอลเวลาคอนซาโดเร่ซัปโปโรเล่นในบ้านอะเราไปดูไลฟ์สดในลีกในลิงก์เถื่อนต้องยอมรับว่าไปดูในลิงก์เถื่อนออนไลน์นะก็ไปเสิร์ชเนี่ยดูฟุตบอลออนไลน์อย่างเงี้ยโอ้โหมาเต็มเลยพึบเลยก็ไปดูกันฮะก็ไปดูส่วนใหญ่อ่ะก็จบเวลาเจชนาทิพย์อ่ะเจชนาทิพย์ได้บอลใช่ไหมได้บอลชนาทิพย์คือโอ้เวลาลุ้นยิ่งลุ้นได้ยิงไงชนาทิพย์คือชนาทิพย์คืออะไรอย่างเงี้ยนะสู้ทูอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ชนาทิพย์นะฮะก็ข่าวต่อมานะครับท่านผู้ชมชนาทิพย์นะครับดังพลุแตกครับเป็นพรีเซนเตอร์ขนม 3,000 กล่องนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะครับหมดเกลี้ยงนะครับโอ้โหฟีเวอร์ขนาดไหนครับชนาทิพย์สงกรสินของพวกเรานะครับจากนครปฐมนะครับ from Thailand from นครปฐมแดนปฐมเจดียักษ์นะฮะผมเคยไปเที่ยวที่นครปฐมนะเคยไปเที่ยวเจดีไปเที่ยวรอบเจดีองค์ใหญ่มากเลยปฐมเจดีฮะก็จะมีก่อนเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปก็จะมีไก่ย่างสีแดงๆอ่ะไก่ย่างวิเชียรบุรีอ่ะไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่มีทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนก่อตั้งไก่ย่างวิเชียรบุรี ภาคเหนือก็มีภาคเหนือแต่ภาคใต้น่าจะมีเปล่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรนะภาคกลางนี่โอ้โหเจอแน่อยุธยานะวิ่งไปเลยวิ่ง
โซนอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยไปสุราษฎร์บุรีอะไรเจอแน่นอนครับไปเที่ยวตลาดก็ยังมีเลยไก่ย่างวิเชียรบุรีฮะ เป็นสาขาที่แบบว่าตีคู่มากับ KFC นะKFC กินกับส้มตำนะกินส้มตำเอามาต่อเรื่องเราออกทะเลไปอีกแล้วก็หมดเกลี้ยงนะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ขนมดังนะครับก็คือ 3,000 กล่องก็ขายหมดเกลี้ยงครับเรามาดูเนื้อข่าวว่ามันเป็นยังไงครับก็อันนี้มันโพสต์อันนี้ข่าวนี้โพสต์ในญี่ปุ่นนะเป็นโปสเตอร์ของญี่ปุ่นเลยนะ 2,000 เยนนะสองบอกว่าหมด 2,000 เยนนะ Swiss Match Set นะ Swiss Match Set นะโอ้ขายดีนะที่ฮอกไกโดนะฮะก็คือเนาะก็บอกว่าเมสซี่ละชนาธิปบอกว่าเขาไม่ใช่คือเจนชนาธิปอ่ะเขาออกแนวถ่อมตัวมากกว่าบอกว่าเมสซี่อ่ะคำว่าเมสซี่อ่ะมันเหมือนสูงส่งไปไงเขาก็บอกงั้นนะคือที่เคยได้ยินสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่าให้เขาเรียกว่าเขาว่าชนาธิปดีกว่าอย่าเหมือนสื่อไปอวยว่าเป็นเมสซี่เจเงี้ยจนทำให้มันบางทีเขาก็เคอะเขินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ถ่อมตัวบอกว่าเขาเป็นเจชนาธิปดีกว่าอะไรเงี้ยเรียกว่าเจชนาธิปอย่าไปสื่ออย่าไปเรียกเมสซี่เจเลยเรียกว่าเจชนาธิปดีกว่าเป็นเอกลักษณ์ด้วยเจชนาธิปอย่างเงี้ยเจชนาธิปสงกรสินอย่างเงี้ยเจชนาธิปสงกรสินนะครับดาวเตะทีมชาติไทยนะครับของทีมนกเขาแมวเมืองเหนือละพอดเดียวกันเลยข้อเท็จจริงอะคือพอดเดียวกันเลยคอนซาโดเรซัปโปโรในศึกเจลีนะครับดังพลุแตกครับอีกแล้วนะครับเมื่อทางสโมสรต้นสังกัดนะครับได้นำขนมอิชิยะนะครับขนมอิชิยะนะครับผมซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและผู้สนับสนุนหลักนะครับของทีมมาขายนะครับโดยทำเป็นสวีทแมชเซตนะครับที่มีชนาธิปสงกรสินเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมพร้อมลายเซ็นนะครับ อยู่บนกล่องนะครับขนมหวานดังกล่าวนะครับถือเป็นลิมิเต็ดนะฮะเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะฮะที่นำออกมาขายนะเพียง 3,000 กล่องเท่านั้นนะฮะซึ่งมีรายงานว่าแฟนบอลต่างเข้าไปซื้อนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็หมดเกลี้ยงนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหฮอตขนาดไหนนะครับผมสำหรับเจชนาธิปสงกรสินนะฮะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกข่าวก่อนนะคลิปก่อนข่าวก่อนนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเล่นฟุตบอลเปิดบ้านนะครับพบกับฟุตบอลถ้วยลูวันครับนะครับเปิดบ้านพบกับยูโกมาเอฟมารินอสทีมของอุ้มเทระทอนนั่นเองนะครับในนัดที่5ลูวันครับ2019นะครับแล้วก็วันพุธที่8พฤษภาคมก็จะเล่นนะครับบอลลีกนะครับตามเวลาประเทศใดก็ประมาณ5โมงเย็นนะฮะจากนั้นนะฮะวันที่12พฤษภาคมนะพวกเขาก็จะกลับไปเล่นลีกสูงสุดนะฮะหมายถึงว่าลูวันครับวันพุธที่8 5โมงเย็นแล้วก็วันที่12อาทิตย์ที่12พฤษภาคมก็จะกลับมาเล่นบอลลีกออกไปเยือนนะครับมาซูโมโตะยามานากะนะครับแชมป์ J2 นะฮะ2018นะครับตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณ11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับก็จบไปแล้วก็มีข่าวต่อมาทิ้งท้ายเนาะก็เป็นเจชนาธิปเหมือนเดิมนะฮะก็บอกว่ามีก็เหมือนเขาตัดไฮไลท์มามั้งตัดไฮไลท์ของเจชนาธิปกับบีย่ามาดวลกันอะไรอย่างเงี้ยก็ผมไปดูคร่าวๆก็ไม่ถึงกับดวลนะไม่เห็นบีย่านิดเดียวเองชนาธิปอะไรเงี้ยนะไปดูใน YouTube ได้ฮะช่องอะไรช่องของช่องคุณอะไรนะช่อง138อะไรสักอย่างผมจำไม่ผิดนะทาลินอะไรสักอย่างลองไปดูนะมันก็เหมือนเอาตัดคลิปมาดวลกันอะไรประมาณนั้นนะก็ชมคลิปวิดีโอช็อตต่อช็อตระหว่างเมสซี่เจชนาธิปสงกรสินดาวเตะทีมชาติไทยนะครับที่ลงสนามช่วยให้กับนกเขาแมวเมืองเหนือคอนซาโดเรซซัปโปโรดวลฝีเท้ากับดาวิดบีย่านะฮะอดีตกองหน้าทีมชาติสเปนของสโมสรวิโซโกเบในการแข่งขันฟุตบอลเมจิโยชิดะเจวันนะฮะเจลีกวันนะครับนาที10
ของฤดูกาลนะครับซัปโปโรโดมนะครับวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็สำหรับมิไฮโลเปโตวิชนะครับก็ยังใช้ชนะโอ้ข่าวเดิมนี่ผมอ่านซ้ำนี่ขออภัยอ่านซ้ำขออภัยอ่านซ้ำก็เป็นคลิปที่เขาเดี๋ยวผมต้องเปิดดูนิดหน่อยดิเป็นยังไงวะก็เหมือนตัดคลิปไฮไลท์มาตัดคลิปไฮไลท์มาให้ดูนั่นแหละแต่ผมเมื่อก่อนอ่ะผมชอบเอาคลิปแบบว่าตัดสโมโลโมชั่นน่ะตัดภาพแบบว่าแอคชั่นฟุตบอลไฮไลท์อ่ะแต่ผมจะมีสไตล์การตัดที่แบบว่าสวยๆอ่ะแบบว่าเอาสโลมาต่อๆกันอ่ะปุ๊บๆๆๆแล้วมันจะตัดฉากมาสวยๆอ่ะเมื่อก่อนทำอย่างนั้นอ่ะเยอะหลายๆคลิปอยู่แล้วก็ใส่เพลงแบบว่าเท่ๆแต่เดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ไงลิขสิทธิ์โอ้โหโดนหนักเลยตอนนี้นะคือถ้าใครทำผิดกฎเยอะๆเดี๋ยวก็โดนปิดช่องนะคือหลักๆนี่ลิขสิทธิ์นี่สำคัญมากผมก็เลยไม่ได้ขนาดไลฟ์สดก็ยังไม่เอาภาพยิงสดมาเลยแล้วก็ไอคลิปไฮไลท์นี่ไม่ต้องพูดถึงในช่องนี้ไม่มีนะฮะไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่มีบานเลยตอนนี้ไล่ลบหมดแล้วไอคลิปสวยๆคลิปของชนะทิพย์คลิปของไอทีมชาติอะไรเงี้ยเมื่อก่อนค่อยทำอยู่แต่บอกไว้ก่อนนะไอพวกคลิปที่ทำไฮไลท์อ่ะเดี๋ยวก็ดับเชื่อเดี๋ยวก็โดนปิดเดี๋ยว YouTube มาเจ้าหน้าที่ YouTube มาตรวจสอบนะมึงเดี๋ยวโดนปิดแน่นอนถ้าไม่เจ้าหน้าที่มันมาตรวจสอบก็เจ้าของลิขสิทธิ์เองอ่ะเขาถ้ากดรีพอร์ตนะกดรีพอร์ตสไตล์นะสไตล์เลยนะกดแบบว่าเอ้ยกดแจ้งอ่ะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ของลิขสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยมันแอบอ้างแต่นอกจากจะไปดิวกันเองอ่ะแบบว่าเคยติดต่อเคยอยากจะติดต่อทูงนะทูวิชั่นอ่ะแบบว่าเฮ้ยผมจะเอาไฮไลท์มาตัดต่อได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งรายได้ผ่าน YouTube อะไรก็แต่คงไม่มีมั้งแต่บริษัทใหญ่มันคงไม่ให้หรอกนะมันเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแพงก็อันนั้นก็ต้องไม่ว่าเขาเนาะเพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์มาปลาเล็กกินไปปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะงั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้มันดีหน่อยนะมันมีช่อง YouTube ไงทุกคนเสมอภาคไงทุกคนมีช่องไงเดี๋ยวนี้ฟรีทีวีนี่แทบจะตายไปแล้วฟรีทีวีก็แห่มาทำ YouTube กันหมดเลยดาราอย่างเงี้ยแห่มาทำ YouTube กันหมดเลยแต่ดารามันมีบุญเก่าไงพอมันดังไงเอาอาศัยบุญเก่าดังก็มาทำ YouTube คนก็ตามแห่มา Subscribe กันเยอะไงแต่เราคนไม่ดังไงเราไม่ต้องการดังไม่ขายหน้าตาครับผมขายคอนเทนต์นะเนื้อหาเอนเตอร์เทนนะผมเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนถ้าเป็นฟุตบอลเขาเรียกว่าฟุตบอลเอนเตอร์เทนนะหรือฟุตบอลนะโอ้หวือหวาหวือหวาอย่างเงี้ยนะอาจจะมีจังหวะกากบ้างอะไรเงี้ยจังหวะโอ้วันนี้ฟันไม่เหลืองฮะเฮ้ยฟันเหลืองวะท่านผู้ชมฟันเหลืองกด1นะฟันขาวกด2นะวันนี้ฟันดูฟันขาวหรือว่ามันกล้องมันหลอกตาเนี่ยเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็ไปดูได้นะช่องชื่อว่าช่องอะไรทาเลนต์1628ฟุตบอลนะอะไรเนี่ยแหละก็ในช่อง YouTube ของอ่ะก็เข้าไปดูได้ครับเข้าไปดูได้หวังว่านะภาวนาช่องนี้อย่าเพิ่งโดนปิดนะอย่าเพิ่งโดน YouTube ปิดนะฮะเพราะเท่าที่ไปดูในช่องของแกนี่ตัดต่อส่วนใหญ่ตัดต่อเป็นไฮไลท์อะไฮไลท์ของฟุตบอลอะนะมีสุ่มเสี่ยงที่จะโดนลิขสิทธิ์นะพูดถึงนะนอกจากว่าจะไปดิวกับยอดวิวไม่ต้องพูดถึงอะยอดวิวหลักแสนทั้งนั้นเลยหลักแสนหลักล้านก็ว่าไปนะฮะแต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนแค่นั้นแหละฮะไอช่องผมยังไม่โดนสไตร์นะเรื่องลิขสิทธิ์นี้ขาวสะอาดนะขาวสะอาดแล้วไม่โดนสไตร์แต่มันจะโดนไอ้นี่แหละผลิตคลิปมากเกินไปอ่ะที่มันเอาวันนึงมีข่าวเยอะไงผมว่าขยันอัพแต่ตอนนี้ไม่ได้ละแต่ตอนนี้ต้องมาพร่ำเมื่อก่อนนี่แบบว่าเราอ่านเราเหมือนรายงานข่าวไงแต่ตอนนี้ต้องเราพร่ำบ้างเงี้ยโม้เรื่องฟุตบอลบ้างอันไหนเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มานำเสนอท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยนะ
เราก็เป็นแนวมุมสื่อแฟนบอลมากกว่าสื่อแฟนบอลแล้วก็ดูแบบว่าเฮ้ยมันฟิลประมาณนี้นะเว้ยนะข่าวประมาณนี้ฟิลประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่อาจจะตัดต่อไม่ได้เลิกทำไปแล้วใส่เอฟเฟกต์อ่ะคืออย่ายิ่งใช้วิชามานตัดต่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะโอ้โหไม่ต้องห่วงครับตอนแรกก็ดังอยู่โอ้โหยอดซับนี่พุ่งอยู่ฮะท่านผู้ชมพุ่งอยู่เดี๋ยวปุ้งเดียวอ่ะเจ้าหน้าที่มาตรวจน่าถ้าไม่ 2-3 เดือนอ่ะมาตรวจทีหรือว่ามีความผิดปกติอะไรสักอย่างเขาจะมาตรวจว่าเฮ้ยเขาจะมาตรวจเลยอ่ะว่าเฮ้ยไอช่องเนี้ยมันมีสุ่มเสี่ยงที่จะติดลิขสิทธิ์อะไรไหมยิ่งอะไรอาร์ติเคิล 13ที่เขากฎหมายตอนนี้ไม่รู้ว่ามันผ่านไม่ผ่านนะแต่มันโซนยุโรปอ่ะแต่มันจะมีผลกระทบต่อ YouTube โดยรวมไงเขาก็จะป้องกันให้หมดอะไรเงี้ยคือทำเดี๋ยวนี้มันจะเข้มงวดมากขึ้นนะพูดถึงอ่ะเรื่องสื่อเราก็ต้องทำตามกฎอะไรที่เหมือนกฎกติกาไงเหมือนกฎกติกาฟุตบอลอ่ะเราคือเราฟาวล์เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมเราอย่าไปโวยวายอะไรมากเฮ้ยเบ้จะไปต่อยกรรมการอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้คือเขาเป็นกรรมการไงเขาว่าเขาตัดสินแฟร์ไม่แฟร์ก็ว่ากันอีเรื่องเดี๋ยวก็ไปดูเนื้อหากันอีเรื่องใช่ไหมมันไม่ได้ไงจะไปโวยวายทุกอย่างมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะทุกอย่างมันต้องมีกฎมีระเบียบอะไรของเขาอย่างกฎผมเนี่ยด่าถ้าคอมเมนต์ด่าช่อง Casey Variety TV อ่ะมึงไปไกลๆส้นตีนเลยกูกดซ่อนกดแบนออกไปเลยเราก็พูดคุยกันเรื่องฟุตบอลเน้นกันเรื่องฟุตบอลอาจจะโน้มฟุตบอลไทยอาจจะมีปะปลายถ้ามีประเด็นฟุตบอลต่างประเทศก็ก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่บอลต่างประเทศไม่ค่อยเน้นผมไม่ค่อยเน้นบอลลีกไหนเป็นพิเศษก็จะเน้นหน่อยก็จะอาจจะเป็น UCL อย่างเงี้ยUCL หรือว่า UEFA Champions League มันถ้วยใหญ่ไงถ้วยใหญ่แล้วมันมียอดทีมหลายลีกมาเจอกันไงอย่างเงี้ยอย่างลิเวอร์พูลเจอกับบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยเดี๋ยวสเปอร์รู้สึกว่าอาแจกนัดล่าสุดอาแจกชนะสเปอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะชนะสเปอร์นะโอกาสอาแจกอาจจะมีโอกาสเข้าไปชิงกับบาร์เซโลนานะมีสูงนะตอนนี้นะเข้าไปครึ่งขาแล้วตอนเนี้ยอาแจกเข้าไปครึ่งขาพอทีมจากฮอลแลนด์ก็นานๆทีนะที่จะได้เข้าชิงกับเข้าชิงถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถ้วยใหญ่สุดละนะฮะถ้วยบ้านเราก็ ACL ไงเนาะแต่ ACL มันความขังมันไม่เท่า UCL เขา UCL เขาเป็นถ้วยที่แบบว่าปรำปลาหรือว่าถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดแล้วนะเก่าแก่ที่สุดในยุโรปอะยุโรปนี่มันมีประวัติศาสตร์หรือว่ามีอะไรที่เก่าแก่ที่มันแบบว่าขังอะเยอะอย่างบอลอังกฤษก็ขังนะบอลอังกฤษก็ขังเป็นยอดนิยมเยอะเพราะว่าความขังความฟิลลิ่งอะไรเงี้ยอันนี้แต่อย่างบอลสเปนเนี้ยบอลสเปนมันก็มีทีมใหญ่ไม่กี่ทีมที่มันอยู่ข่มพวกทีมเล็กๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะแต่ที่แต่ถ้าพรีเมียร์ลีกเนี้ยมันบางทีมันก็มีสูสีดูดีแล้วก็มันก็มีทีมเล็กเบียดทีมใหญ่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีพลิกผันตลอดมันความมันมันก็อยู่ตรงนี้เนาะอย่างบุนเดสลีก้าลาลีก้าซีเรียอาเงี้ยมันก็จะมีทีมหัวโจกอะที่แบบว่าเอ้ยแม่งได้ตลอดอย่างเงี้ยได้ชิวๆได้ตลอดเนี่ยแต่โอ้แต่พรีเมียร์ลีกนี่ไม่มันไม่มีความเขาเรียกว่าเหลื่อมล้ำของการที่จะได้แชมป์ไงบอกโอ้มันสูสีกันหมดไงสูสีดูดีอย่างเงี้ยอย่างทีมอย่างเลสเตอร์ที่ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาก่อนก็ยังได้ดูสิมันก็ยังเบียดมันมาได้เห็นไหมมันมีความคือมันมีเสน่ห์มันอะเสน่ห์ของพรีเมียร์ลีกแล้วมันวิ่งกันตลอดอะไรประมาณนั้นนะทุกลีกอื่นมันก็วิ่งอยู่แต่ไอลีกอังกฤษอะมันบ้าพลังกว่าไงบ้าพลัง ยิงอย่างนั้นไอพวกนักเตะเกาหลีใต้มันไม่ไปอยู่ได้หรอกนักเตะญี่ปุ่นก็ไปอยู่ได้แต่มันอาจจะความโดดเด่นมันยังสู้นักเตะเกาหลีใต้ไม่ได้นักเตะเกาหลีใต้มันอย่างปักจีซองเห็นไหมฮะปักจีซองก็โดดเด่นนะอยู่เมื่อก่อนอยู่แมนยูแล้วก็ซอนฮึงมินนะซอนมินตอนนี้ที่อยู่สเปอร์นะฮะอย่างโอซากิที่เลสเตอร์รู้สึกว่าใกล้จะอำลาเลสเตอร์ละก็จะเหมือน
เขามันแต่ก็เด่นระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับหวือหวาเหมือนซอนฮึงมินนะซอนฮึงมินนี่เป็นตัวหลักของสเปอร์เลยนะแล้วก็ยิงให้สเปอร์อยู่เป็นอาจินอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์โอ้พลาดไปถึงนู่นนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปยาวแน่ๆครับน่าจะประมาณ 30-40 นาทีอ่ะนะเออก็ภาพมันก็ YouTube มันบอกว่ามึงต้องภาพในคลิปนะเออมึงต้องภาพในคลิปให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยภาพก็ไปภาพโมเรื่องคอนเทนต์ของมึงอ่ะเออในช่องมึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่อย่างงี้บ้างนะท่านผู้ชมถ้ารำคาญก็ข้ามไปรำคาญก็ข้ามไปผมส่วนใหญ่ถ้าอันไหนยาวๆผมจะบอกว่าข้ามไปอะไรประมาณนั้นเออประมาณนั้นทำไปได้นะฮะก็คืออิสระเสรีครับไม่ได้บังคับให้ดูนะฮะก็คือว่าใครอยากดูเฮ้ยแต่ก็จะมีข้อเท็จจริงเรื่องข่าวสารอ่ะก็จะเอามาเขาเรียกว่าเอามารายงานท่านผู้ชมว่าเฮ้ยตอนนี้มันสถานการณ์อะไรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกกันอย่างเงี้ยแต่คลิปนี้จะเน้นเรื่องคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับจินชนาทิพย์นะความเคลื่อนไหวของจินชนาทิพย์นะเออชนาทิพย์ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นนักเตะที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนของเด็กที่จะพัฒนาเด็กไทยเราเด็กไทยเรามันที่บอกว่าเก่งตอนเด็กแล้วก็มากากตอนโตมันเป็นเพราะว่ามันไม่มีความต่อเนื่องไงใช่ไหมทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความต่อเนื่องมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายหรอกใช่ไหมเออเหมือนเราอะไรนะเห็นตอนเนี้ยแห่เปิดร้านกาแฟกันอะทุกคนแห่เปิดร้านกาแฟกันหมดใช่ไหมทุกอย่างก็เหมือนกันหมดไงทุกคนก็แข่งขันกันเต็มที่ไงมีร้านไหนดีเราจะไปสู้อเมซอนได้ไหมเราจะไปสู้ไอ้พวกสตาร์บัคได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราขายไงถ้าเราแบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบว่ามีความแตกต่างมีความต่อเนื่องในการทำไม่ใช่ว่าทำเลิกเลิกโอ้แม่งสู้เขาไม่ได้มันโชคชะตาไม่ดีนะฮะไปขูดหวยไปกราบไหว้เทวดาดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะแล้วเมื่อไหร่มันจะได้แต่ถ้าคิดแนวใหม่ยุค Gen Y มันต้องคิดแบบมีหลักการมีเหตุผลใช้วิทยาศาสตร์อย่างฟุตบอลวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าใช้สถิติในการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยตรงนี้ทำไมเราถึงขายไม่ดีอย่างร้านกาแฟเอ้ยทำเป็นที่ทำเลหรือเปล่าสถิติคนเดินผ่านเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันคือเอาง่ายๆอ่ะเทพเจ้าเทพแห่งการสร้างอ่ะเทพเจ้าของโลกนี้นะคือคณิตศาสตร์ครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างนี้สร้างมาจากคณิตศาสตร์หมดนะท่านผู้ชมครับเราไปดวงจันทร์ได้ก็เพราะคณิตศาสตร์ฮะคอมพิวเตอร์ก็มาจาก0101คณิตศาสตร์นะท่านผู้ชมฮะมันก็สร้างสามารถสร้างเดี๋ยวนี้ AI หุ่นยนต์โรบอทตอนนี้มันจะเข้ามาทดแทนมนุษย์แล้วนะท่านผู้ชมครับถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยฟุตบอลถ้าไม่ปรับตัวถ้าไม่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเดี๋ยวนี้อย่างกาตาร์ใช่ไหมท่านผู้ชมกาตาร์โอ้โหไปดูศูนย์พัฒนาอะคาเดมีของกาตาร์เทคโนโลยีในการพัฒนานักเตะนี่มันสุดยอดมากเลยนะฮะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าโอ้โหการฝึกการอะไรอย่างเงี้ยมันมีโภชนาการแล้วมีการฝึกวิเคราะห์นักเตะฟิสิกอลทั้งระบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันทำให้มันพุ่งพรวดมาถึงเป็นแชมป์เอเชียนคัพได้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมฮะโอ้โหทุกอย่างครับคือยุคนี้นะเงินไม่ใช่พระเจ้านะฮะท่านผู้ชมครับเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่เทคโนโลยีคนที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือนะฮะท่านผู้ชมครับคือพระเจ้านะฮะมีตัวเลขมี data หรือว่ามี data ที่มาประมวลผลหรือ big data นะท่านผู้ชมก็จะสามารถเป็นเจ้าโลกได้นะฮะท่านผู้ชมแหมเนี่ยใครมีเทคโนโลยีในมือเทคโนโลยี data อยู่ในมือหรือว่ามาวิเคราะห์การประมวลผลเป็นสิ่งที่ล้ำค่าว่าเงินทองอีกนะท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้พวกนี้เทคโนโลยีมันก็จะแปลเปลี่ยนมาสภาพมาเป็นเงินนะฮะการต่อรองที่สูงขึ้นนะฮะเทคโนโลยีสำคัญนะฮะต้องเรียนรู้ไว้นะฮะไม่ใช่พวกมากลากไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจำนวนนะเหมือนเราอะไรนะเหมือนทิปง่ายๆอ่ะคนที่มีเทคโนโลยีกับประเทศที่มีเทคโนโลยีกับประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีแต่เน้นพวกมากลากไปอะไรเงี้ยมากกว่ากันอะไรเงี้ยมาต่อสู้กันอ่ะใครจะชนะใช่ไหมฮะเอาเกณฑ์อาหารไปดิมึงเกณฑ์กำลังพลไปดิไอ้คนที่มีเทคโนโลยีอ่ะแม่งถือจอยอยู่หน้าจอมอนิเตอร์แม่งมาใช่ไหมกดปุ่มตุ้มเดียว
ตุ้มเดียวจบเกมปิดจ็อบเห็นไหมใครมีเทคโนโลยีไม่ง่ายๆตายเรียบตายเกือนตายตายเป็นเบื่อเห็นไหมโอ้คนฉลาดเนี่ยสมองเดี๋ยวนี้ใช้กำลังแบบบ้าระห่ำไม่มีสมองเนี่ยโอ้โหตายหาครับตายหาทำต้องใช้สมองครับอะไรที่ทดแทนคนเห็นไหมเขาคนมันมีปัญหาเรื่องเอ้ยสวัสดีกองสวัสดีการเอ้ยประท้วงเว้ยประท้วงขึ้นเงินเดือนมันกูเอาหุ่นยนต์มันใช้งานแทนเลย ตายหาหมดละ ชิบหายแล้วคราวนี้จะหุ่นยนต์แน่เห็นไหมไอ้เทอร์มิเนเตอร์นะเทอร์มิเนเตอร์นะท่านผู้ชมอะโอ้โหผมโม้มาเยอะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยโม้หมดต้องขออภัยด้วยครับที่ต้องโม้ไปเรื่อยนะฮะท่านผู้ชมอยู่ดึกๆก็ไม่มีอะไรดูก็มึงมาดูไอ้หานี่ก็ได้มาดูไอ้ช่องหาโม้อะไรวะเนี่ยเออประมาณนั้นฮะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเขาก็ขอจบคลิปโอ้โหคลิปชนาธิปยาวมาถึงนี่ได้ไงไม่รู้นะนั่งเป็นชั่วโมงนะนะข้ามไปนะท่านผู้ชมถ้ามันยาวเฮ้ยแม่งมัน YouTube มันมีบอกนี่ว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งทำไมชั่วโมงนาทีมันโมหาอะไรวะเยอะอะไรเงี้ยข้ามไปก็ได้นะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้เนาะมันก็มีสาระบ้างไร้สาระบ้างอยู่ปะปนกันไปนะท่านผู้ชมครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็วันหยุดก็ให้แฮปปี้กับวันหยุดนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ผมแฮปปี้มากๆเพราะว่าในประเทศกทมนะฮะในประเทศกทมลดลงมากๆโอ้โหนั่งชิวๆเลยโอ้โหรถไม่ติดถึงมันจะร้อนนะแต่มันแต่มันพอลมชิวๆไม่มีคนมาเบียดนะนั่งรถเมล์สบายๆเลยโอ้โหโล่งทุกหย่อมหญ้าครับโอ้โหเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนแห่ไปต่างออกต่างจังหวัดนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรหมดเลยแต่ประเทศกรุงเทพนะประเทศกรุงเทพก็สบายๆโล่งๆเลยโอ้โหเดินห้างนี่โอ้โหชิวๆห้างเป็นของข้าถนนเป็นของข้าโอ้โหไม่ต้องเบียดเสียดกันไม่ต้องมาดมจักแร้กินจักแร้กันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงผู้นี้ก็ขอให้มีผ่อนคลายมีความสุขก่อนไปทำงานนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันเนาะของทุกท่านนะสบายใจนะจิบกาแฟซื้อทุเรียนมากินสบายๆนะโอเคนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับขอลาท่านผู้ชมนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนนะฮะเฮ้ย